รื่องราวทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าลูกเลี้ยงเป็นฝ่ายที่ลงมือทำร้ายพ่อเนื่องจากอ้างว่าพ่อจะทำร้ายแม่โดยพ่อจะเอามีดแทงแม่ลูกก็เลยแย่งมีดแล้วก็ลงมือก่อนคุณผู้ชมครับในจุดเกิดเหตุในพื้นที่ของสน.ลำผักชีทางเจ้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทง3แผลนอนเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วทันทีที่ตำรวจไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนตายก็คือคุณอภิรักษ์แล้วถามว่าคนก่อเหตุจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเพราะหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วตำรวจได้ควบคุมตัวก็คือลูกเลี้ยงเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณพานุพงศ์คุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนที่เกิดเรื่องขึ้นในจุดเกิดเหตุยังพบว่าในห้องโถงของในบ้านไปเจอร่องรอยของการต่อสู้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังมีอาวุธมีด7นิ้วเนี่ยนะครับซึ่งเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับตำรวจเองได้ไปคุมตัวลูกเลี้ยงมาสอบสวนซึ่งก็จะสอดรับกับทางพยานรอบบ้านเขาก็บอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องที่ลูกจะฆ่าพ่อน่าจะมาจากการทะเลาะกันก่อนโดยวันนี้ที่สอดรับการเพราะช่อง8ไปได้หลักฐานเป็นวงจรปิดมาใกล้เคียงกับเวลาที่พ่อถูกลูกสังหารตีหนึ่งครึ่งดูวงจรปิดหน่อยเป็นเสียงค่ะวงจรปิดที่เราได้มาเป็นเสียงก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะตอนตีหนึ่งครึ่งจะมีลักษณะเสียงตุ๊บๆเหมือนกับการทุบตีกันค่ะอ๋อถ้าเสียงกรีดร้องใช่เสียงกล้องด้วยลองดูนะไล่มาเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเหมือนเสียงคนกรีดร้องเข้าใจว่านาทีนี้เป็นไปได้ไหมที่ลูกกับพ่อแย่งมีดกันใช่ค่ะเปิดเสียงกรีดร้องเลยฮะตรงนี้จะไม่ค่อยได้ยินอะไรแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนมันจะมีเสียงช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะที่มีการพูดทำนองว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยก็คือสองผัวเมียกำลังทะเลาะกันใช่ค่ะแล้วลูกเองเนี่ยน่าจะเข้าเหมือนกับมาช่วยใช่เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องมายุ่งก็คือทางฝั่งเมียใช่ไหมใช่เมียก็คือทางด้านของคุณมาริสาใช่ค่ะคุณมาริสาบอกมึงไม่ต้องยุ่งกับกูและเสียงกรี๊ดเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะแทงนี่ฮะก็จบลงตรงที่แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับทางฝั่งของพ่อเลี้ยงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุล่าสุดวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองได้ลงไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอดูจุดเกิดเหตุสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีการก่อเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีวงจรปิดอีกตัวนึงคือรถกู้ภัยเข้ามาในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้มีการมาควบคุมตัวทางฝั่งของลูกเลี้ยงล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวดูวงจรปิดสักนิดนึงนะฮะตอนรถเข้ามาวงจรปิดตอนรถกู้ภัยเข้ามาครับนี่ฮะแล้วก็มาคุมตัวพร้อมกับรถตำรวจวันนี้เราลงไปที่จุดเกิดเหตุเราได้คุยกับทางด้านของค่ะคุณมาริยาค่ะก็คือทางด้านของภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณมาริยาเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับทีมข่าวของเราคือเขาร้องไห้แหละเพราะเขาสูญเสียสามีใหม่ก็เสียชีวิตลูกชายก็ต้องติดคุกอีกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปมเหตุเรื่องนี้เนื่องจากว่าแฟนใหม่ของตัวเองคนตายเนี่ยอภิรักษ์เนี่ยหรือชื่อเล่นว่ากิฟต์เนี่ยเป็นคนหัวร้อนอารมณ์รุนแรงชอบทุบตีทำร้ายตัวเองเป็นประจำนะคะล่าสุดก็เคยกระทืบใบหน้าเธอเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแถมยังใช้สารเสพติดร่วมด้วยเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจไปเจอยาไอซ์นี่นอกจากอาวุธมีดเนี่ยนะฮะตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเห็นบอกว่าประเด็นก็คือคุณมาริยาบอกว่าตอนนี้เสียใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยนะครับก็คือผัวใหม่อารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงใช่ไหมแล้วก็หึงหวงทางด้านคุณมาริยาเป็นอย่างมากที่สำคัญก็คือเห็นบอกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยแค่ตัวเองพิมพ์คำว่าอยากหม่ำทุเรียนปรากฏว่าทางผัวใหม่คือคุณอภิรักษ์เนี่ยก็โมโหแค่คำว่าอยากหม่ำทุเรียนทำไมอ่ะเขาจะไปสั่งซื้อทุเรียนทางเฟซบุ๊กไงเขาก็คุยกับคนขายคือบอกว่าก็เลยหึงแล้วไหนทีมงานมีข้อความเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมเรื่องอยากหม่ำทุเรียนมีไหมถ้ามีขึ้นมาหน่อยเพราะประเด็นคือคุณอภิรักษ์เหมือนตีเธอเลยแค่อยากหม่ำทุเรียนเข้าใจว่าน่าจะเล่นยาใช่ที่คุณมาริสาบอกฟังเสียงเปิดใจคุณมาริสาหน่อยฮะที่เล่าเรื่องนี้ครับน้องเขามาช่วยพอดีน้องกลับบ้านมาพอดีแล้วก็เจอใช่ค่ะใช่เรากำลังมีปากเสียงกันแล้วเขาก็พยายามที่จะทำร้ายเราเนี่ยเขาจะใช้อาวุธใช่ค่ะ
ใช่เพราะว่าเขาจะถือติดมืออยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วค่ะคือเขาเป็นแบบหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหึงหวงใช่แล้วเขาแบบคือเขาคิดไปเองอะไรไปเองคือไงครับแบบพี่ไปคุยกับเพื่อนใช่ใครก็ไม่ได้สั่งทุเรียนเขาแล้วก็แบบเขาบอกว่าทุเรียนอยากโดนหม่ำแล้วเงี้ยแค่นั้นก็เป็นประเด็นขึ้นมาได้แล้วเสียใจพี่ไม่มีใครเป็นหนูจะไม่รู้ว่าเด็กจะเสียเขาในจะต้องเสียลูกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันสองชีวิตที่ต้องใช่อ่ะหนูไม่เคยคิดอยากจะมีการหนูไม่เคยคิดว่าแบบเรื่องเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยซ้ำไม่งั้นเราจะอยู่เราจะทนมันทำไมแล้วไม่ยอมแบบพอเราสงสารเขาแต่พอเราเลือกที่กลับไปมันก็จะแต่ภาพเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆที่แบบถ้าเมื่อคืนไม่มีเรื่องอาวุธเข้ามาก็คงจะไม่บานปลายมาถึงขั้นนี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเขาจะต้องพกอยู่ตลอดไม่ว่าจะอะไรอะไรตรงเนี้ยคือง่ายๆตอนกลางวันเขาก็ถือประคอนปอนอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเขาพี่ฮะน่าจะเล่นไอซ์แหละคุณผู้ชมครับเรานี่ที่เมียบอกมาริยาใช่ไหมเมื่อกี้คำหนึ่งที่บอกว่าเรื่องทุเรียนอันนี้ผัวน่าจะระแวงเพราะอยากหม่ำทุเรียนแล้วก็อาจจะไปพิงคำว่าอยากหม่ำแล้วแล้วดันคุยกับผู้ชายซึ่งเป็นพ่อค้าขายทุเรียนพอไปบอกอยากหม่ำแล้วผัวคงคิดว่าอยากหม่ำอะไรหม่ำทุเรียนหรือหม่ำพ่อค้าผัวก็เลยตบเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ขอตัดภาพไปที่โรงพักหน่อยเนี่ยนะครับเพราะหลังจากเกิดเรื่องวันนี้เห็นบอกเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าฝ่ายชายเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ถูกลูกเลี้ยงฆ่าเนี่ยค่อนข้างจะอารมณ์รุนแรงอย่างวันนี้ในที่เกิดเหตุเลยคุณพับพึงเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงเหมือนกับวงจรปิดที่เราเปิดให้ดูอ่ะก่อนจะตายเนี่ยเห็นบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บ้านหลังนี้เขาทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วระหว่างทางด้านของมาริยากับคุณอภิรักษ์เนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าตัวของลูกจะเป็นคนเข้ามาก่อเรื่องด้วยเป็นไปได้ก็ตรงที่มาริยาบอกกับเราว่าตัวลูกชายเขาเนี่ยพกมีดพับอยู่แล้วใช่ไหมใช่อ๋อขอไปผัวเขาใช่ผัวเขาเนี่ยอภิรักษ์เนี่ยนะซึ่งเล่นไอซ์เนี่ยพกมีดแล้วพอจะทำร้ายเกิดมีดหลุดลูกแย่งได้ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นซึ่งล่าสุดวันนี้พับพึงเล่าตรงกันนะฮะว่าบ้านนี้ตีกันเป็นประจำฮะหลายที่เขาที่แม่ได้ยินเนี่ยคือเขามีปากเสียงกันบ่อยนะแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเยอะแต่รู้ใช่แต่เรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ว่ามีปืนจ่อก็คือรู้จากปากน้องแชมป์เมื่อคืนที่คุยกันเขาเล่ามาใช่น้องก็พูดงั้นแหละก็พูดกันก็พูดกับตำรวจน้องแชมป์ก็บอกว่าหลายครั้งก็มีอยู่วันหนึ่งเขาบอกงั้นก็ปืนจ่อที่เขาพูดกับเพื่อนฝูงเขาด้วยนะเดี๋ยวนี้ต้องถามเพื่อนเขาอยู่ซอยนู้นแต่เราไปเรียกเขามาแต่เมื่อคืนเท่าที่ได้ยินการทะเลาะกันเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรหึงหวงแล้วหรือไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นได้ยินแค่นั้นแหละในอาทิตย์นึงเนี่ยได้ยินกี่วันแต่ช่วงหลังเนี่ยแม่ไม่ค่อยได้ยินนะเพิ่งจะคืม